บาๆๆ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 ๆ
็นสาวโอเคเคยเดทกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าป่ะเคยครับแล้วผู้หญิงอายุเท่าไหร่ประมาณ20กว่า20กว่าไม่เห็นรู้เลยเรื่องนี้ล้อเล่นใช่ป่ะล้อเล่นก็คือเกรงใจแม่เราแต่เราว่าดีนะเพราะอะไรเขาจะได้คิดเป็นผู้ใหญ่ไงไม่งั้นก็จะเหมือนเด็กอ่ะคือมันมีดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันว่าเฮ้ยผู้ใหญ่โตเร็วเกินไปเนี่ยความเป็นเด็กช่วงที่มันสนุกใสๆอ่ะมันหายไปตาพี่นะฝุ่นเข้าตัวเองละไปละหนีดีกว่าไม่นานเริ่มฝุ่นเอ้ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว12ครับแล้วแฟนอายุเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่คนแล้วคนที่คุยด้วยเท่าไหร่คนคุยหนึ่งไม่มีเลยทำไมโกหกพ่อลูกทำไมโกหกพ่อครับลูกไม่เคยโกหกพ่อลองนะถึงเวลาที่เราจะเปิดห้องนอนของสามหนุ่มเป็นครั้งแรกครับแบบที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนรวมถึงท่านอนของแต่ละคนครับพวกเขาจะนอนกันท่าไหนเอายิ้มไหมในแต่ละห้องอ่ะเรามาดูท่านอนแต่ละคนดีกว่าท่านอนไงท่านอนแต่ละคนนี่ห้องเจ้านายของเจ้านายนี่นอนยังไงท่าไหนเป็นอย่างนี้ก็จะคีบไปเลยครับผมใช่ทั้งสบายแล้วก็ยาวแล้วก็หลับอย่างนี้เลยบางทีก็หันมานี่บ้างอะไรบ้างแล้วร่างมีคนอื่นด้วยไม่มีปิดคัดเตียงนี้บ้านหลังนี้ไม่เคยมีใครมาด้วยไม่มีถูกไหมผู้ชายพร้อมมีแต่ผู้ชายเจ้านายชอบถ่ายรูปได้ของขวัญจากแม่ปิ่นมันก็ถ่ายรูปถูกไหมก็เลยเรามีนายแบบให้คุณ3คนขาวดำดิขาวดำขาวดำนะครับคุณกระหมุดเข้าใกล้พี่บุ๊ดดี้หน่อยหน้าติดกันเลยติดไปเลยครับแม่นี่ครับของรักของเจ้าขุนตั้งแต่เกิดฮะตายยังเก็บไว้อยู่เหรอเก็บไว้อยู่แม่เย็บให้แบบมันมีความสำคัญยังไงครับคุณนอนอยู่อ่ะนี่เรามาถ่ายท่ากันดีกว่าอ่ะคิดว่าเจ้าขุนนอนท่าไหนจะไหนแม่ครับนึกว่าจะกางแขนกางขาแล้วก็พาดไปทางเตียงถ้าหลับใช่ไหมฮะก็ขุนตรวจโทรศัพท์ตรงนี้เสร็จกดโทรศัพท์ปุ๊บขุนก็จะวางแล้วก็มาด้านนี้แทนเพราะมันจะเตียงมันจะอุ่นตรงนี้เพราะขุนนอนนานแล้วขุนก็ขยับมาด้านนี้มันก็จะก็เลยนอนตรงกลางแล้วก็เป็นท่าแบบจะนายแล้วท่าตื่นนะตื่นไหนท่าตื่นก็คงแบบเนี่ยอยู่ในพื้นนะถามนิดเดียวเวลานอนใส่เสื้อผ้าไหมครับไม่ใส่กางเกงในตอนแบบเล่นโทรศัพท์เสร็จทำไมต้องถอดตอนเล่นโทรศัพท์เสร็จทำไมไม่ถอดเลยแต่แรกมันร้อนนะแล้วเจ้านายล่ะครับใส่เสื้อผ้านอนไหมใส่เป็นกางเกงในบ็อกเซอร์ท่าไหนท่าเดียวกันทั้งบ้านเลยนะท่าเดียวกันทั้งบ้านต้องนอนหมอนข้างว่ะครับนี่กันปกติไม่เคยเข้าห้องกันเลยกันเลยเหรอไม่ค่อยชอบคือเข้าห้องนายนิดนึงนายไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าห้องหมุดขนไม่ค่อยไม่ค่อยเลยครับเนี่ยทุกคนห่วงเตียงตัวเองมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในห้องเราโชว์ในห้องนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนายโชว์เองมาเจ้าขุนเขาเปิดดูก็ไม่มีภาพผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมสามไม่สองไม่น่ามีฮะลองคุณว่าหาสวดบอกมาอู้เฮ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 ้เสาวมันไม่ต้องครั้งแรกที่คุยกับผู้หญิงครั้งแรกที่คุยแม่มันเราไม่เราโทรไปเนี่ยอ๋อไม่ได้แบบโทรแบบ in person เนี่ยไม่ใช่คนที่แบบเป็นคนวีเออร์ระหว่างสาวไทยกับสาวอังกฤษยุโรปเปียนผมไม่ค่อยเห็นผู้หญิงไทยอายุแบบ age around หมดไงสายฝอสายฝอเรามีการพูดถึงประเด็นข่าวเรื่องสาวของเจ้าขุนครับที่หลายคนอยากรู้ว่ากำลังคบกันอยู่หรือเปล่ากับสาวสวยลูกครึ่งที่มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์สลับกันใน Instagram จนกลายเป็นข่าวจบแล้วนะคนนี้นะครับโอเคนะยินดีด้วยครับผ่านไปเรียบร้อยขึ้นผ่านมาของ
คุณบ้างนักเรือเลยนะขอบคุณบ้างนักเรือเลย so ปีที่ผ่านมาพี่เพิ่งทราบข่าวข่าวอะไรมาที่แม่บอกว่าเป็นข่าวไงใช่ไหมไม่รู้เรื่องครับตกลงตอนนี้เรามีแฟนตอนนี้เลยใช่ไหมตอนนี้เลยไม่มีไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีดูใจไม่เคยคุยกับใครก็คุยอะครับแต่ไม่มีแล้วคนที่แล้วที่อังกฤษล่ะที่อังกฤษตอนนี้ต่อไปเถอะเขาไม่ได้ดูหรอกไม่ใช่ที่อังกฤษที่อังกฤษไม่มีครับก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ดูใจหลายๆคนอยู่ก็ก็เฮ้ยรู้ไหมอะไรชื่อน้องชายยังแบบว่าให้มาจัดเต็มเลยชื่อใครชื่ออยู่เออยังไงก็คุยครับเออแต่ไม่ได้เป็นแฟนครับแม่รู้ยังรู้ครับแม่เห็นรูปยังพ่อเห็นยังพ่อแม่โอเคมั้ยโอเคไม่รู้ไปถามเวลาเค้าไม่ได้ครับพี่อยากดูที่บ้านหลังนี้ไงเพราะว่าพี่เจกับพี่ปิ๊กคุณบอกเกือบทุกอย่างครับครับแต่ของนายเนี่ยจะเป็นคนที่เราไม่ค่อยรู้เลยเนาะใช่มั้ยเรื่องเค้าเงียบใช่มั้ยไม่อ่ะใช่มั้ยทําไมฮะเค้าไม่จริงๆแล้วเค้ามีเยอะมากแต่เค้าไม่พูดอะไรเราไม่รู้นายเคยคบกับใครจริงจังนานที่สุดเคยนานที่สุดกี่เดือน2ปีปีนึงปีครึ่งอะครับแต่ไม่มีใครรู้คนรู้ก็เพื่อนๆก็รู้กันนะครับพ่อแม่รู้พ่อแม่รู้อันนี้คือก่อนออกซิงเกิลอันนี้คือก่อนออกซิงเกิลแป๊บนึงแล้วก็จบไปแล้วนานแล้วก็จบไปแล้วจบไปแล้วครับจบไปแล้วสมมุติ2คนเนี้ยใช่ป่ะก็เป็นสายต่อมั้ยหรือเปล่าได้หมดแล้วเอเชียนได้มั้ยได้ลูกครึ่งก็ได้ได้ลูกครึ่งยิ่งชอบเลยลูกครึ่งยิ่งชอบเลยแล้วนี่ล่ะฝรั่งฝรั่งพี่ว่าเป็นทั้งฝรั่งแหละแล้วของนายล่ะของนายตอนนี้ก็ไทยแท้ไทยอยู่แต่ไทยอุ้ยจนพูดไทยแท้เลยแล้วรู้สึกว่าคนที่ต้องไทยแท้แน่นอนเพราะนายเชื่อว่าขุนว่าดูเป็นคนแบบได้หมดสมมติไม่สมมติขุนจะแบบซีชูเอชั่นแบบเคสตอนโต18สมมติขับรถอย่างเงี้ยนายก็จะต้องเป็นผู้หญิงไทยเหอะแล้วแบบสวยๆแบบผมตรงแล้วก็ไปที่บ้านไปหาคุณแม่ครับเดี๋ยวนายจะพาน้องไปซื้อขนมกินข้าวในที่บ้านนี่แหละครับแล้วคอยอ่ะเสร็จแล้วก็ไปนั่งดื่มน้ำส้มใช่ไหมตอนที่ซิงเกิลจะออกมันมีเพรสเชอร์ไหมคือเราทำเพราะเราอยากทำด้วยครับคือเหมือนเรามีแฟนคลับเล็กๆจากที่เป็นลูกพ่อเจแม่ปินอยู่แล้วแล้วเหมือนอยากจะทำให้เขาครับตอนที่เดินขึ้นไปบนเวทีที่ Impact ฮะคนเป็นหมื่นในใจอ่ะมันฟีลลิ่งมันเป็นไงเล่าสิฟีลลิ่งตื่นเต้นเดียวไม่ว่านายจะอยู่งานเล็กงานใหญ่หรืออะไรเงี้ยคือตอนกำลังจะไปแล้วอยู่หลังเวทีชิลๆสบายแต่ไอ้โมเมนต์ที่แบบถึงคิวแล้วนะอันนี้ตื่นเต้นแป๊บเดียวแล้วพอผ่านไปได้สบายแล้วครับแล้วเราชินยังคุ้นนะครับก็คอนเสิร์ตล่าสุดเจเดียนเอ็กซ์ตรีมก็ครั้งแรกที่ขุนโซโล่เพลงที่ร้องคนเดียวไม่มีใครมาอยู่ด้วยคุณก็เออก็โอเคแต่น่ากลัวหน่อยนึงอยากให้เล่าถึงความรู้สึกขอบคุณในใจดีกว่าให้กับพ่อแม่ก็อยากขอบคุณพ่อแม่ที่แบบอุตส่าห์เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กแล้วก็จนโตเติบโตแล้วก็ช่วยแบบพุชให้เราทำอะไรแบบใหม่ๆแล้วก็ที่เราอยากทำแบบสมมติคุณพูดว่าอุ้ยคุณอยากเล่นกีฬาบาสอย่างเงี้ยเขาก็จะพุชแบบหาคนที่เล่นบาสไปส่งไปเรียนไปอะไรเนี่ยครับแล้วก็สมมติคุณอยากทำดีไซน์โคลส์เขาก็จะโอ้ไปหาแบบดีไซเนอร์เขาจะทำให้เราทุกอย่างเขาจะแบบช่วยเราไกด์เราให้ไปดีๆวันที่เรารู้ว่าพ่อแม่ทำงานหนักมากให้เราคือก็แบบเนี่ยครับภาพที่จำได้เลยแบบอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วพ่อทำงาน2เวทีทุกวันแล้วมันเหนื่อยขยันมากเคยบอกพ่อขอบคุณนะขอบคุณแล้วก็บอกอยากช่วยเขาก็บอกเมื่อตอนนี้จ็อบของยูคือเรียนโอเคคือเห็นพ่อแม่ทำงานตั้งแต่เด็กครับแล้วก็จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยเห็นบทว่าเหนื่อยคือไม่มีแสดงอาการแบบท้อแท้หรือเหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้เลยเนี่ยครับอย่างที่บอกขึ้นคอนเสิร์ต2เงินบางทีแม่ถ่ายละครข้ามวันข้ามคืน2วันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีบทแล้วเหมือนพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของท่าน2คนได้ดีที่สุด